ต้องซุยต้องดูในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมวันแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การคุมทัพของมาโน่โพกกิ้งเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีนี้นะครับนี่บรรยากาศวันแรกหลังจากที่เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศในทีมดูดีเลยนะครับมีมาโน่โพกกิ้งนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าแม่สีหน้าแววตานี้มุ่งมั่นอย่างมากนะครับมาโน่โพกกิ้งตั้งใจมากกับการทำงานนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาจัดหนักจัดเต็มนี่ครับมีการฝึกซ้อมในวันแรกจะเน้นการรีคัฟเวอรี่ร่างกายเป็นหลักไหมครับยังไม่ได้ใส่แท็กติกอะไรมากเพราะว่านักเตะเนี่ยกรำศึกหนักในฟุตบอลไทยลีกมานะครับมาโน่โพกกิ้งต้องการให้เตะผ่อนคลายหมดนะครับนี่ครับมีพี่มุ้ยจิรศิลป์แดงดานะครับวิ่งคู่กับมิกกี้ปฐมพลทิสตองโดศิวกรเตียตระกูลนะครับนี่โค้ชอมรินทร์ยาวดำนะครับโค้ชพุทธศาสตร์ประตูโอ้โหนี่ครับถือว่ามีความพร้อมสูงเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวเขาจะซ้อมที่เมืองไทย2ครั้งนะครับวันนี้แล้วก็วันที่30พฤศจิกายนจากนั้นก็จะเดินทางไปที่สิงคโปร์นะครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันนัดแรกที่พบกับติมอร์เลสเตนะนี่ครับพี่ก๊อฟบริษัทไกรสอนเจ้าเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์แล้วก็พิชาอุทานะครับ3แข้งจากเมืองทองนี่มาโนโพกกิ้งนะครับได้มีการพูดคุยกับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้นะครับโอ้โหดูครับบรรยากาศโอเคเลยนะครับนี่เอลิสดอลล์โอ้จากการท่าเรือนะครับมีเล่นลิงชิงบอลนะครับวีระเทพชัดชัยวิชานี่คนไล่บอลนะโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวพอดูบรรยากาศฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดากันหน่อยนะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างกับชิงแชมป์อาเซียนของนี้นะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์กันนะเดี๋ยวมีกลับไปก่อนนี่ครับโอ้โหแก๊งแบงคอกคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับมาโน่โพกกิ้งทิสตองโดมาเนลทอมปกเกล้าแล้วก็มีทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับอันนี้ก็เพิ่งย้ายมาอยู่กับแบงคอกอ่ะดูสัมภาษณ์พี่มุ้ยกันก่อนครับตอนนี้นะครับผมครับผมก็ตอนนี้ก็หลังจากจบการแข่งขันลีกมาเลยก็ได้มีเกมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าระยะเวลาต่อจากนี้ประมาณ6วันเลยเนี่ยก็คิดว่าสภาพร่างกายน่าจะดีขึ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการแข่งขันเอฟซีกิ๊กครับครับรู้สึกไงบ้างครับหลังกลับมีชื่อมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ตัวเองกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีชื่อในการแข่งขันครับเป้าหมายในการที่จะไปทำการแข่งขันในครั้งนี้ครับครับผมก็เป้าหมายเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแล้วก็ทุกคนภายในทีมอะไรเงี้ยก็คงรู้ว่าเราต้องการไปเพื่อคว้าแชมป์รายการ AFF ซูซูกิครั้งนี้ครับครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจผมแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนในทีมรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชนะครับก็พวกเราทุกคนก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าสุดท้ายเราจะมีผลงานที่ดีให้แฟนบอลชาวไทยได้ชื่นใจนะครับ